เอาละครับนะขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยอีกทางกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมพูดอะไรนี่เช่นเคยนะผมนะก็โอเคนะมาวันนี้แล้วก็จะมาเล่นเบสบอลอีกเช่นเคยนะครับผมนะแล้วเราจะจัดการไอ้เขียวก่อนเขียวกลับไปแล้วลือเราไปเก็บเอมอรัลด์นะตอนนี้เอ้าขโมยเอมอรัลด์กูไปเลยผมจะไปเอาเอมอรัลด์คืนให้ดูนะครับโดยวิธีการแบบนี้นั่นเองนะครับผมนี่คือวิธีการเอาเอมอรัลด์คืนที่ดีที่สุดนั่นก็คือปังเทียงแม่งเลยแตกแล้วก็โดดฆ่าตัวตายครับนะแอะแค่นี้แหละแล้วค่อยไปฆ่ามันให้หมดทีมทีหลังนะก็จะรับของด้วยล่ะปึ๊บโหดิตรีเอาไว้เปิดกล่องนะครับผมโอเคอันนี้ภารกิจที่ผมทำเอากล่องแล้วกันกับไรระยะไกลผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่เอาไว้ตีก็ได้นะผมโอเคก็โอเคงั้นก็รองเท้าครับอีก3โกล3โกลมาเร็ว3โกลเพื่อนเราไปไหนหมดวะสงสัยมันฟาร์มอิ่มแล้วครับนี่แหละคือเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือแบบฟาร์มแค่นิดเดียวก็พอแล้วเพื่อนนะผมก็จะเอาแค่นี้แหละนะเอาแค่กล่องตัวเฉยเพื่อนเราก็ทำเป็นโหดมากตอนนี้เราก็จะไปขาช่วยเพื่อนนะขาช่วยนี่ตีอะไรแล้ววะนี่ไงนี่ไงตกไปน้องนี่โอเคมารวบๆนะเพื่อนรวบไอ้เอาเกือบเกือบนั่นแล้วโอ้ยครับแล้วก็วอลเลย์บอล2แล้วก็บล็อก1โอเคเป๊ะเวอร์โอเคเรียงของปึ๊บมาโอเคแล้วก็แอปเปิ้ลทองนะแอปเปิ้ลทองเป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุดแล้วนะในจุดนี้ไปโอ้เตียงเราไม่แตกแน่นอนครับเพราะว่าคุมหนาขนาดนี้แต่ถ้าแตกก็ช่างมันนะผมปล่อยไปเลยนะผมไม่สนใจว่าเตียงพังไหมนะผมไม่สนใจว่าเตียงจะพังไหมผมจะสู้อย่างเดียวนะแค่นั้นแหละนะผมไม่สนใจเตียงนะถ้าใครจะเล่นกับผมต้องเป็นสายกันเตียงเองนะครับถ้าไม่อยากให้เตียงพังนะเพราะว่าผมจะไม่สนใจเตียงเลยนะผมจะไม่กันเตียงนะเวลาผมเล่นนะโอเคป่ะยกเว้นถ้าเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกให้ช่วยกันก็จะกันให้อยู่หรอกนะโอเคเอาบล็อกมารัวๆแล้วก็แอปเปิ้ลทองนะนี่แหละก็อย่าล่องหนนะครับอะเดะอย่าล่องหนผมได้ยาล่องหนมา2ขวดเพราะว่าผมใช้กุญแจเป็นไม่ใช่ดิผมเปิดได้อันนั้นน่ะเรียกว่าอะไรวะสิทธิพิเศษคูณ2นะครับนะเวลาแรกของอะไรเราก็จะได้ของนั้นมาคูณ2เนี่ยนะสมมติว่าไฟบอลเห็นไหมไฟบอลผมแลกไป2ครั้งแล้วผมได้มา4นะเพราะว่าผมได้คูณ2เลยนะโอเคนะครับไป let's go แล้วเราจะทำการไปขายเหลืองกันนะอันนี้เหลืองก็กำลังทุบบล็อกอยู่ทำเชื่ออะไรไม่รู้นะแล้วเราจะปวดเข้ากันด้วยการปล่อยไฟบอลไปตูมนี่ไม่ตกวะเดินไปตูมนี่ดักหน้าพอดีเลยปั้งเต็มหน้าเนี่ยเราสวนเข้าไปอีกดอกโอเคอู้ไม่โดนว่ะมันต่ำเกินไฟบอลนี่คือต้องเล็งให้สูงเขาไว้เหมือนกับธนูนะครับเพราะว่าไฟบอลมันก็จะตกได้เหมือนกันมันเป็นเหมือนอุกกาบาตนะครับเข้าใจไหมมันก็จะตกลงเรื่อยๆนะวางแบบนี้นะจะได้ไม่มีคนตามเรามาได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนเราก็ช่างมันนะโอเคเพื่อนเรามันก็ต้องมีบล็อกอยู่แล้วแหละนะโอเคเผื่อเพื่อนเราไม่มีบล็อกก็มันอยู่นั่นแหละนะเพราะว่าเพื่อนเราถ้ามันไม่มีบล็อกแปลว่าของมันก็คงจะกากอยู่นะนะเอาจริง
ถ้าใครมีของโหดคือต้องมีบล็อกเยอะหนึ่งแน่นอนนะนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจนะป่ะแต่เราจะไปบุกเลยดีกว่านะเพื่อนเรามันมีบล็อกแน่นอนนะเพื่อนเรามันโหดสัตว์นะโหดสัตว์รัสเซียเลยนะเวลาเล่นบล็อกเลนโกนะครับเวลาจะไปบุกหรือไปทำอะไรก็ตามนะผมแนะนำให้เอาบล็อกไปนะผมเคยเจอเหตุการณ์ที่ไม่มีบล็อกแล้วกลับบ้านไม่ได้ด้วยครับตอนนั้นคือเวอร์ชันก่อนใช่ไหมเรือมันจะอยู่สูงนะครับแล้วต่อมาตรงเนี้ยตรงข้างๆที่มันมีเพชรแล้วมันเนอะแล้วผมลงไปแล้วใช่ไหมแล้วผมต่อขึ้นไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีบล็อกนะผมเลยต้องโดดฆ่าตัวตายครับส่วนเพชรผมก็ทิ้งไว้นั่นแหละนะแล้วค่อยมาเอาทีหลังนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เสี่ยงมากศัตรูอาจจะเอาไปได้นะแต่เราก็ไม่ได้ใจนะโอเคเก็บดาบไว้ในเอเนอร์เชสครับเก็บไว้เลยนะครับในเอเนอร์เชสนะครับไม่ต้องเก็บไว้ในกล่องไม้ครับเพราะว่ากล่องไม้ศัตรูจะเปิดเจอได้แต่ว่าถ้าเก็บไว้ในเอเนอร์เชสนะครับศัตรูจะเปิดเจอไม่ได้นะครับแล้วเอเนอร์เชสมันก็จะสามารถข้ามแล้วเอเนอร์เชสเราก็สามารถไปเข้าไปเปิดฝั่งศัตรูได้แต่ว่าศัตรูจะเปิดไม่ได้นะครับเข้าใจไหมสมมติว่าเราใส่เอ็นสมมติว่าเราอยู่ฐานเราใช่ไหมจากนั้นเราเอาของของเอเนอร์เชสแล้วเราก็ไปเปิดเอาของของเราในฐานศัตรูได้แต่ว่าศัตรูมันจะเอาของเราไม่ได้แล้วมันก็จะไม่เห็นด้วยนะครับผมนะประมาณนั้นเลยใส่ไว้เลยนะครับเอเนอร์เชสไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเอาใส่แล้วเรามาเปิดในกล่องนี้เอามันมาได้ไงก็นั่นเลยครับไม่ต้องไปสนใจเพราะศัตรูไม่เห็นอย่างเรามันเห็นแค่เรานะครับผมนะมันเห็นแค่เราและเพื่อนเราแต่ว่าเพื่อนเราไม่แน่ใจเมื่อกี้ผมเอาของดิบเทียบใส่เอเนอร์เชสหลายครั้งแล้วมันไม่เห็นมีใครเอาเลยนะสงสัยมันไม่กล้าเปิดนะนะมันกลัวแบบไปหาคนอื่นนะก็ดีแล้วนะทุกคนก็ใส่กล่องไม้ไปเลยครับผมจะได้ขโมยนะไปเล่นหน่อย ทำกุยเยี่ยนะวะโอเคนี่กับโอ้ยระเบิดแตกเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อน23เลยมิวสิกอีทลีฟมิวสิกอีทลีฟเอาบล็อกไหมเพื่อนเอาบล็อกเพื่อนเราล่องหนไปแล้วครับตอนนี้พอเพื่อนเราล่องหนไปแล้วเราก็จะส่งพรครูไปช่วยนะจะได้ทุบง่ายครับส่งฮ่อนครูไปตูมส่งฮอนคูนโอเคเตียงแตกแล้วตอนนี้ไปบุก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 เฮ้ยดื่มยาล่องหนเข้าไปครับซวกเข้าไปในลำคอตอนนี้เพื่อนเราวิ่งกลับแล้วครับเมื่อกี้ผมเห็นเอฟเฟกต์อยู่นะไม่เป็นไรเราจะไปบุกเองของหายก็ไม่เป็นไรอะของผมไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมไม่ได้มีเพชรไม่ได้มีอะไรที่มันไปแลกชุดก่อเทพได้หรอกนะผมตายก็คือตายอะเอาดิอันนั้นไม่เป็นไรครับผมแน่ใจว่าผมเอาชนะมันได้นะครับ เมื่อกี้ถ้าผมหันไปแล้วผมฟันมันตอนที่เลือดผมน้อยผมก็อาจชนะได้นะเพราะดาบผมไม่โคตรแรงเลยนะจริงดาบผมโคตรแรงเลยโอเคเราจะเอาเกราะดาบแล้วก็บล็อกปรับโอเคจะเลี้ยงของปึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอเคปะเมื่อกี้เด้งไม่ใช่นี่เมื่อกี้เด้งนิดหน่อยเพราะว่าเฟสเข้านะผมนะขอโทษด้วยนะแต่ผมขอตัดออกไปแล้วกันนะอ่ะโอเคชนะพอดีนะครับผมนะเด้งก็ไม่ได้เด้งนานหรอกแค่แป๊บเดียวนะโอเคใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเพื่อนๆต่อไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมป่ะ